สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำสูตรหมักหมูนะคะสำหรับผัดนะผัดผักผัดซีอิ๊วทำราดหน้าทำอะไรได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่พริกไทยใช้พริกไทยสัก1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยไปก็ผงฟูผงฟูก็สัก2ช้อนชาค่ะไข่ไก่หมูนี่เป็นหมูสันคอนะคะหมูสันคอหั่นเป็นชิ้นนะซอยหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะ1กิโลน้ำมันพืชใช้น้ำมันมะกอกนะคะสัก1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสซอสปรุงรสก็สักประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยสัก2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็เนี่ยค่ะโซดาเดี๋ยวใส่ไปสักครึ่งขวดก่อนนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันสูตรนี้นะคะจะเป็นการรวมพลังของตัวที่จะช่วยให้หมูมีความนุ่มนะคะทั้งน้ำโซดาทั้งผงฟูเลยนะแล้วก็รวมถึงน้ำมันมะกอกด้วยค่ะหลังจากที่เราเคล้าแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นนะถ้าเป็นช่องฟรีซนะคะก็คือประมาณสัก1-2ชั่วโมงนะคะหรือถ้าเป็นช่องธรรมดานี่คือให้แช่นานประมาณ4-6ชั่วโมงหรือว่าถ้าแช่ข้ามคืนได้ก็จะดีมากนะคะหมูหมักสูตรนี้ก็คือจะนุ่มอร่อยสามารถนำไปทำข้าวผัดทำผัดต่างๆทั้งผัดผักผัดซีอิ๊วนะหรือว่าจะทำเป็นราดหน้าทำอะไรก็ได้หมดสุกี้คือได้หมดเลยค่ะสูตรก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะแล้วเราก็ไม่ได้ปรุงรสให้เข้มมากนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราไปผัดนี่เราก็จะคือเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสเพิ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสูตรที่เราหมักก็คือไม่ต้องปรุงรสให้เข้มมากจนเกินไปเนี่ยค่ะสูตรหมักหมูนุ่มแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ